สวัสดีค่ะพบกันยามเย็นนะคะกับพี่นาบ้านสวนฟาร์มเนาะบรรยากาศค่อนข้างที่จะคึมๆนะคะเหมือนฝนจะตกพี่นาก็เข้ามาให้อาหารนกเนาะตอนเย็นพี่นาก็เอาอาหารมาให้นกอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็มาดูนกตัวไหนที่เขาพอจะเข้าคู่กันได้พี่นาก็จัดการแยกนะคะตะกี้พี่นาก็จัดการแยกนกไปแล้วนะคะ3คู่นะคะผู้เมียนะ3คู่มาลองดูนะคะเพราะว่าเขาอยู่ข้างนอกค่อนข้างจะสนุกสนานนะคะวุ่นวายไปหน่อยนะคะบินกันไอ้ตัวไหนกำลังจะเข้าไปไข่เข้าไปดูแลรังอีกตัวนึงก็เข้าไปกวนนะพี่นามีความรู้สึกว่านกเขาจะก่อกวนกันมากไปหน่อยนะคะช่วงนี้สนุกสนานกันมากไปหน่อยว่างั้นเถอะพี่นาก็เลยมาจัดการแยกคู่ที่พอจะเป็นไปได้นะคะไปไว้ข้างในนี่ฮะไว้ข้างในกรงด้านในนะคะนี่จับไปแล้วนะ3คู่นะคะก็ไม่ค่อยชัดเนาะเพราะว่าพี่นาเปิดเข้าไปถ่ายไม่ได้นะเดี๋ยวเขาบินสวนออกมาอีกเหนื่อยจับเข้าไปก็จะมีนะเนี่ยมีเขียวนะตัวเมียก็มีสีเขียวนะคะแล้วก็สีฟ้าแล้วก็สีขาวนะคะโน่นสีขาวก็ไปอยู่ตรงโน้นแล้วนะมีอีกหนึ่งขาวนะคะขาวตัวนี้ก็เก่งเหมือนกับเจ้าขาวเหมือนกันนะจะบอกว่านกสีขาวนี่เป็นอะไรที่เก่งมากๆเลยชอบแกล้งเขาด้วยเนาะพี่นาก็เลยจับไปนะคะตัวผู้ก็จะมีเขียว2แล้วก็ฟ้า1ที่เห็นนะคะตกลง3คู่นะพี่นาลองจับเข้าไปนะเดี๋ยวมาดูกันตอนต่อไปนะว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะอย่างข้างนอกก็มีค่ะข้างนอกก็มีเข้ารังกันบ้างแล้วนะหนึ่งตัวนะเจ้าเขียว1ตัวเข้ารังแล้วนะคะแล้วเจ้าเขียวอีก1ตัวก็เข้าไปในรังแล้วนะเขาเข้าออกนะคะแล้วก็มีขาวๆเหลืองๆตาแดงนะคะแล้วก็มีนี่นะคะเหลืองตาแดงนั่งอยู่ข้างในอีก1ตัวนะคะตกแน่ๆค่ะวันนี้อันนี้ฝนช่วงนี้ก็พี่นาคิดว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะฝนสั่งฟ้านะคะเพราะว่าจะหมดฤดูฝนแล้วนะคะจะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเต็มตัวแล้วนะคะเหมือนกับชาวนาก็กำลังจะเกี่ยวข้าวเนาะพี่นาจำได้นะช่วงนี้พ่อแม่กำลังจะเกี่ยวข้าวเนาะฝนก็มาแกล้งอีกรอบนึงอะค่ะพามาชมบรรยากาศเนาะบรรยากาศยามเย็นที่คึ้มๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาจะวุ่นวายกันนะจริงๆวันนี้พี่นาก็แวะไปร้านค้าสัตว์เลี้ยงในปากน้ำโพเนาะพี่นาก็ไม่ได้ไปซื้อนกหงส์หยกมาอีกแล้วค่ะแต่ว่าพี่นาไปซื้อนกกระทามาอีกนะคะซื้อนกกระทามาเพิ่มเพราะว่าเขาเริ่มไข่แล้วเนาะหงส์หยกก็ยังราคาเดิมนะคะอยู่ที่ราคา250บาทเนาะยังไม่ลงนะคะยังไม่ลงพี่นาก็เลยชะลอไว้ก่อนนะคะชะลอไว้ก่อนเผื่อจะเจอถูกกว่านี้สักหน่อยนึงยังหวังว่าจะได้ถูกกว่านี้หน่อยนึงนะแต่ก็ไม่แน่อาจจะไปจัดมาอีกสัก3ตัว2ตัวนะคะเพราะว่าตัวผู้ของพี่นาเยอะมากนะแล้วก็พร้อมที่จะทำรังกันทั้งนั้นเลยนะหนุ่มแน่นทั้งนั้นเลยดูสินี่ฟ้านี่เห็นไหมคะนี่ก็เขียฟ้าเนี่ยตัวผู้ทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยตัวผู้นะคะอย่างที่บอกอ่ะพี่นาก็เลือกนกที่ความสวยงามความแข็งแรงเนาะไม่ค่อยดูว่าผู้เมียกี่ตัวนะถูกใจก็ซื้อฮะกับกลายเป็นพอมาอยู่ปุ๊บเขามีลูกมีหลานลูกหลานก็จะเป็นตัวผู้ซะเยอะนะคะนี่อย่างเหลืองนี่ตัวเมียนะคะเหลืองนี่ตัวเมียนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้
ยังไม่ได้เข้ารังนะคะยังไม่ถูกใจใครว่างั้นเถอะเหลืองตัวนี้ก็ตัวผู้นะคะนกไซส์ขนคือเขาอิ่มกันแล้วค่ะสบายสบายนะนกแต่งตัวนกแต่งตัวทำความสะอาดขนกันใหญ่เลยนะคะว่าไงอะเขียวอันนี้ข้างนอกก็ยังแจ้งอยู่นะแต่ว่าในบ้านนกก็จะคึมๆแล้วนะนี่เขียวก็สวยพี่นาชอบนะชอบเขียวคู่นี้มากเลยสวยจังเลยนะคะสวยมากๆแข็งแรงค่ะเดี๋ยวมาชมตอนต่อไปเนาะว่าเขาจะถูกใจกันไหมเนาะนั่งกันเรียงเป็นแถวเลยนะพี่นาก็อ่านพี่นาให้ดูอย่างนี้นะค่อนข้างไม่ชัดต้องขอโทษด้วยนะคะพี่นาเข้าไปถ่ายไม่ได้เพราะพี่นาเพิ่งจับเขาเข้าไปเดี๋ยวที่เขาออกมาอีกพี่นาต้องจับอีกเหนื่อยเนี่ยลองให้ไปอยู่ในนี้ติ๊บจะได้ผลไหมแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในนี้แล้วก็ยังไม่ไข่นะยังรำคาญอยู่เดี๋ยวก็ต้องแยกไปให้เป็นส่วนตัวกว่านี้นะคะเนี่ยเห็นไหมเหลืองเขียวๆนั่นก็ตัวเมียนะคะอันนี้ฝาตัวผู้อันนี้ก็ตัวผู้ขาวไปไหนแล้วล่ะขาวนู่นไปกินอาหารอยู่แล้วตอนนี้จะบอกว่าสัตว์เลี้ยงในฟาร์มทุกตัวนะคะกำลังจะมีลูกกันทั้งนั้นเลยนะคะกำลังแบบว่าเขาเรียกอะไรกำลังเป็นสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นแพะนะคะแล้วก็นกบางตัวเป็ดไก่อะไรพวกนี้ค่ะพี่นาก็กำลังจะได้ลูกแพะนะคะเพราะว่าแม่กาแฟเขาแพ้ท้องแล้วค่ะพี่นาดูออกว่าเขาแพ้ท้องแล้วจะดีใจดีไหมเนี่ยเยอะเลยนะคะพี่นาก็พามาชมเนาะว่าพี่นาจับคู่นกอีกแล้วนะคะ3คู่นะคะพอเห็นเขานั่งคู่ๆกันอยู่พี่นาก็จับไม่รู้ว่าชอบกันหรือเปล่าทดลองดูนะคะดูเหลืองตาแดง เหลืองตาแดงรู้สึกจะเสน่ห์แรงนะคะตัวผู้ห้อมล้อมกันแต่เหลืองบนน่ะตัวเมียนะคะน่ารักถ้าคลิปนี้ไม่ค่อยแจ่มแจ้งชัดเจนอย่างไรนะคะพี่นาก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าฟ้าครึ้มๆฝนกำลังจะตกเนาะจ้ะพี่นาก็ขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะคะและพบกับพี่นาบ้านสวนฟ้าใหม่นะคะและพี่น้องๆที่เข้ามาดูพี่นาใหม่ๆนะคะยังไม่ได้กดติดตามพี่นาก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่นาบ้านสวนฟ้าด้วยเนาะและพบกับพี่นาคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ